สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยไลฟ์ฟิวรี่แล้วคอนเทนต์เดอะทูประจำช่องนะครับวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์สาระมือใหม่นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้ทำมาค่อนข้างนานแล้วแต่จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมนหลักของคอนเทนต์สาระมือใหม่เนี่ยเป้าหมายคือทำมาเพื่อสอนและให้ความเข้าใจในเบสิกเกมนะครับกับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่มีเบสิกที่แน่นมากพอนะครับได้เข้าใจเกมมากขึ้นซึ่งทั้งเพลย์ลิสต์สาระมือใหม่ของผมก็มีเป้าหมายนี้แหละนะดังนั้นฝากขายของเล็กน้อยนะครับใครที่ยังไม่เคยลองดูเพลย์ลิสต์สาระมือใหม่ที่เป็นคุณเป็นเพลเยอร์มือใหม่และยังไม่ได้ดูเพลย์ลิสต์นี้ลองศึกษาเพลย์ลิสต์นี้ดูนะครับอาจจะมีคำตอบที่คุณอยากได้อยู่ก็ได้นะครับหรือว่าเจอเพื่อนที่หัดมาเล่นโดต้าใหม่ๆหรือคนที่ยังเบสิกไม่แน่นก็ลองส่งเพลย์ลิสต์นี้ไปให้เขาลองดูก็ได้ซึ่งในเพลย์ลิสต์สาระมือใหม่นี้ผมก็จะค่อยๆทยอยทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เล่นมือใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่ดูแข่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคสำคัญนะครับที่ทุกคนต้องทำให้เป็นย้ำเลยว่าต้องทำให้เป็นถ้าอยากจะเก่งถ้าอยากจะแรงอัพนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นจากโปรเพลเยอร์มาแล้วนะครับหรือว่าผู้เล่นระดับสูงมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไปเพราะอะไรก็คือการสลับวางไอเทมลงกับพื้นหรือว่าสลับไอเทมเข้ากระเป๋าแบ็คแพคหรือการสลับรองเท้าสแตท power trade นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบ HP แล้วก็มานาของเกม Dota 2นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเทสให้เห็นภาพแล้วก็อธิบายในทฤษฎีให้ฟังด้วยว่าไอตำราเรื่องนี้มันว่ายังไงบ้างนะครับก็คือระบบ HP กับมานาของ Dota 2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกมนี้คิดทุกอย่างมองทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในอินเกมนะครับว่ามันมองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับอ่ะโอเคครับมาอธิบายกันต่อนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ว่าทุกอย่างของเกมนี้เรื่อง HP และมานามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันคิดทั้งการสูญเสียและการได้มานั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะฟื้นเลือดหรือว่าคุณจะเสียเลือดทั้งเลือดและมานามันจะมองทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตอนนี้เรามีเลือดอยู่ที่ 100% แต่ว่าเลือดสูงสุดอยู่ที่660คราวนี้ผมจะขยายหลอดเลือดสูงสุดของผมนะครับด้วยการซื้อตัวของโซบูสเตอร์มาสัก3ชิ้นละกันจะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้ผมมีเลือด 100% แต่อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับคราวนี้ผมจะเสกฮีโร่คือลีน่าซึ่งมีความสามารถในการเบิร์สคิวไวๆมาให้คุณดูจะได้เห็นภาพปรับไปที่เลเวล6แล้วกันมีอันตินะครับตอนนี้ผมมีเลือด 2,000 ผมโดนฉีดเปี้ยงเสียเลือดไปประมาณ2ใน3นะครับตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ประมาณ30% แต่แค่600ผมวางโซบูเตอร์ปราบเลือดผมน้อยลงเหลือ200แต่เปอร์เซ็นต์เลือดเท่าเดิมครับคือ 30% นะครับไม่ใช่ 300% นะโอเคคราวนี้เนี่ยทริคนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมให้เห็นก่อนว่า HP และมานาเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทริคนี้เนี่ยเขาจะใช้กันเวลายืนในเลนนะครับอยากใช้ Healing Salt หรือ Mango ให้คุ้มๆนะครับเพราะว่าสมมติผมถือ Soul Booster 3อันครับผมอยากจะใช้ของฟื้นฟูเลือดกด Healing Salt ครับเกิดอะไรขึ้นฮะผมฟื้นเลือด400ในเลือดสูงสุด 2,000 นั่นหมายความว่าผมจะฟื้นได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าผมอยากจะฟื้นเลือด400ในเลือดสูงสุด700ล่ะโอ้โหได้เกินครึ่งนึงของหลอดเลือดเลยนะนี่แหละครับเรื่องของทำไมเราต้องวางของทำไมเราต้องสลับของเข้าแบ็คแพ็คแล้วค่อยกดพวก Healing Soft หรือ Mango นี่ผมเทสให้คุณเห็นนี่ก็คือการสูญเสียเลือดแล้วก็การฟื้นฟูเลือดนะครับซึ่งมานาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโอเคคราวนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงต้องวางของลงบนพื้นหรือว่าสลับไอเทมเข้าแบ็คแพ็คคราวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วเราไม่ควรทำในสถานการณ์ไหนเราควรทำเวลาเราอยู่ใน Laning Phaseถ้าเป็นมิดเลนอย่างเงี้ยเรารู้ว่าศัตรูไม่สามารถวิ่งเข้ามาเอาของเราได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็วางของลงกับพื้นแล้วก็กดแมงโก้หรือกดฮีลิ่งซอลเพื่อฟื้นฟูให้เต็มที่หรือว่าถ้าเรากลัวว่าเราโดนขโมยแล้วก็แค่สลับของเข้าแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ค่อยสลับกลับเข้ามาใส่ในตัวเราทีหลังก็ได้ซึ่งเท่าที่เราดูโปรหรือว่าเพลเยอร์ระดับสูงเนี่ยเขาก็จะใช้เทคนิคเนี้ยเวลาฟื้นฟูเลือดในเลนเป็นหลักหรือว่าช่วงกลางเกมก็ยังพอใช้ได้ถ้าหลอดเลือดสูงสุดหรือหลอดมานาของคุณยังไม่มากพอแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลทเกมแล้วจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะครับเพราะไอเทมมันเริ่มชิ้นใหญ่มากแล้วการสลับเนี่ย
แล้วโดนแก๊งอาจจะทำให้ทีมชิบหายได้หรือว่าการสลับวางลงบนพื้นแล้วโดนตีทิ้งมันอาจจะสร้างความชิบหายให้คุณได้ดังนั้นเทคนิคนี้สำคัญมากกับการยืนเลนนะครับจะทำให้คุณใช้ไอเทมฟื้นฟูได้เต็มที่มากขึ้นซึ่งไม่แนะนำให้ใช้กับแทงโก้เพราะแทงโก้ใช้เวลานานมากๆในการฟื้นฟูนะครับควรจะใช้กับพวกฮีลิ่งซอฟหรือแมงโก้และการกดชายการกดชายก็ต้องสลับของวางลงบนกับพื้นหรือว่าไว้ในแบ็คแพคด้วยเหมือนกันซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างนึงที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็คือรองเท้า power tread รองเท้าสแตททำไมเราต้องสลับสแตทสลับรองเท้านะครับบางคนที่ไม่เข้าใจเกมก็อาจจะพูดได้ว่าไม่จำเป็นต้องสลับหรอกทำไปก็ได้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็คือแบบไม่คุ้มเหนื่อยที่จะทำแต่ว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการฟื้นฟูหรือการสูญเสียในเกม Dota 2ทุกอย่างมองเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าคุณขยายหลอดมานาสูงสุดของคุณเวลาคุณจ่ายสกิลคุณจะใช้สกิลได้มากขึ้นถูกต้องไหมอ่ะเราดูกันที่เลเวล1เลยง่ายๆครับผมใช้ Power Trade เป็นสายอื่นที่ไม่ใช่สายอินผมมีมานาสูงสุดแค่300แต่พอผมใช้เป็นสายอินผมมีมานาสูงสุดที่400นั่นหมายความว่าอะไรผมสามารถจ่ายคอนสตันได้4รอบในขณะที่ถ้าเป็นโหมดอื่นๆอ่ะผมสามารถจ่ายได้ไม่ถึง3รอบในแม็กมานาสูงสุดตรงนี้นี่คือความหมายว่าทำไมเราต้องสลับรองเท้าสแตทตลอดเวลาอยากใช้สกิลสลับเป็นอินคุณกำลังจะไฟต้องการรับตีนคุณใช้สายสเตนเพื่อขยายหลอดเลือดสูงสุดให้เสียเลือดในเปอร์เซ็นต์นั้นน้อยๆเมื่อเทียบกับ power trade สายอื่นนั่นคือประโยชน์ของการสลับรองเท้านั่นเองนะครับดังนั้นเทคนิคตรงนี้ที่ผมอธิบายนะครับสำคัญมากๆกับมือใหม่เพราะจำเป็นต้องเรียนรู้ถ้าอยากเก่งและต้องเข้าใจและต้องทำมันให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาระมือใหม่ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการวางไอเทมการสลับไอเทมนะครับเบสิกที่พวกคุณต้องอยากรู้ไม่ใช่ต้องอยากรู้สิต้องบอกว่าต้องรู้ถ้าอยากจะเก่งนะครับแต่ขอย้ำว่าวิธีนี้ใช้กับน้ำพุไม่ได้นะครับฟาวเทนของเรานะครับเพราะว่าน้ำพุเนี่ยมันฟื้นฟูเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนชายมันฟื้นฟูเป็นเลขส่วนน้ำพุเนี่ยมันฟื้นฟูเป็นเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราจะมาวางของถอดของที่น้ำพุไม่มีประโยชน์นะน้ำพุมันฟื้นฟูเลือด 5% มานา 6% นะครับดังนั้นใส่ของเต็มตัวได้เลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเราจะฟื้นฟูได้ของที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้พวกบวกเลือดเป็นตัวเล็กๆเนี่ยก็วางของซะก่อนนะครับก็จะทำให้ได้ผลประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมถึงย้ำเรื่องเล็กๆเบสิกเล็กน้อยพวกนี้ไอ้นี่แหละครับจะทำให้มันแตกต่างทำให้คุณแตกต่างจากเพลเยอร์ที่ทำไม่เป็นนั่นเองนะครับทำให้คุณมีรีซอร์สหรือว่าทรัพยากรในการเล่นที่มากขึ้นเลือดที่มากขึ้นมานาที่มากขึ้นนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับเลนนิ่งเฟสซึ่งมันสำคัญมากๆเพราะว่าเลนนิ่งเฟสหรือว่าช่วงเลนคือสิ่งที่เพลเยอร์มือใหม่หลายๆคนอาจจะมองข้ามมันคือตัวชี้เป็นชี้ตายช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้ถ้าต้นเกมคุณชนะเลนคุณได้เปรียบศัตรูคุณก็สามารถเล่นในช่วงกลางเกมได้อย่างสบายไม่ต้องไปดูไฮไลท์ YouTube ที่มองถึงไอเทมฟูลหรือว่าเลเวล25มากให้มองนะเลนนิ่งเฟสก่อนเอาตัวเองให้รอดจากเลนนิ่งเฟสก่อนนะครับช่วงการจัดเลนช่วงยืนเลนเป็นอะไรที่สำคัญจุดสตาร์ทของการเล่นโดต้าอะไรก็ว่าได้ดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างย้ำในคลิปนี้นะครับแล้วก็สื่อให้คุณเห็นว่าถ้าอยากจะเก่งคุณต้องเข้าใจระบบนี้แล้วก็ทำมันให้เป็นซึ่งผมก็มองว่าเพลเยอร์มือใหม่หลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าดูแล้วจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆที่เบสิกยังไม่แน่นหรือว่าเป็นเพลเยอร์มือใหม่เข้าใจการมอง HP และมานาของเกม Dota มากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพลย์ลิสต์สาระมือใหม่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้สาระมือใหม่เกี่ยวกับอะไรในคลิปถัดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะครับใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าชื่นชอบแล้วก็ฝากกด Subscribe ถ้าอยากติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่สามารถติดตามผมได้ไม่พูดโปรโมทให้ยาวแล้วนะก็ดูอยู่ด้านล่างของใต้คลิปเลยนะครับสามารถไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ